ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่26ไอ้โทนเวลาตีสี่หนุ่มเจริญลุกหุงข้าวโดยไม่รอให้ยายมาปลุกตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปเรียนหนังสือที่บางกอกหนุ่มน้อยก็กลับเนื้อกลับตัวทำตนเป็นคนดีของยายพรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาต้องจำพรากจากบ้านเรือนที่เคยอาศัยจากยายที่เคยพร่ำสอนด้วยรักและเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องและมวลเพื่อนที่เคยคุ้นกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้าค่าตากันอีกก็คงอีกหลายปีบางกอกเป็นอย่างไรเขาไม่รู้ได้ยินว่าเป็นเมืองสวรรค์ที่ใครต่อใครใฝ่ฝันอยากจะไปแต่สำหรับเขามันคงเป็นสวรรค์ไปไม่ได้ในเมื่อไม่มียายอยู่ด้วยหลวงทาราคุณปู่ของเขาจะให้ความรักความเมตตาเหมือนที่ยายให้หรือไม่หนอหนุ่มน้อยครุ่นคิดขณะก่อไฟเตรียมตั้งหม้อข้าวยายตื่นพร้อมๆกับเขาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้าห้องพระใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาอยู่ในนั้นประมาณ1ชั่วโมงจึงจะออกมาจัดสำรับกับข้าวเตรียมใส่บาตรเมื่อข้าวเม็ดบานได้ที่หนุ่มน้อยก็ยกหม้อข้าวลงจากเตานำหม้อแกงส้มโทลาขึ้นตั้งแทนแล้วยกหม้อข้าวไปรินน้ำข้าวใส่อ่างไว้ขุนนางด่างกับนางดำกว่าข้าวจะเสด็จน้ำแกงในหม้อก็เดือดพอดีเขายกหม้อแกงส้มลงชักฟืนออกจากเตาสองดุ้นเพื่อให้ไฟอ่อนแล้วยกหม้อข้าวขึ้นดงพลิกไปมาจนข้าวระอุทั่วถึงกันทุกเม็ดยายเดินเข้ามาขณะเขายกหม้อข้าวลงจากเตาและเตรียมจะตำน้ำพริกข้าวกับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยายผมทำแกงส้มถั่วลาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าจะได้ไม่ฉุกละหุกดีแล้วไอ้หนูแกงส้มจะอร่อยต้องทิ้งค้างคืนไว้ยายชมพลางหยิบขันลงหินและชามตราไก่มาเตรียมไว้ใกล้เวลาพระจะมาค่อยคดข้าวและตักแกงไม่อย่างนั้นก็จะเย็นเสียหมดยายพูดเหมือนที่เคยพูดอยู่ทุกวันพรุ่งนี้ผมคงลุกหุงข้าวให้ยายใส่บาตรเป็นวันสุดท้ายไม่ต้องรอกไอ้หนูไว้ให้เป็นหน้าที่ของนางจำแรงดีกว่าสายๆก็คงจะขนของมาอยู่กับยายส่วนเองต้องเตรียมตัวไปบางกอกเห็นว่าเรือแดงจะออกบ่าย2โมงไม่ใช่หรือครับพ่อกับแม่จะมากินข้าวกลางวันที่นี่แล้วจะไปส่งผมที่ท่าเรือพ่อว่าต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนเรือออกราวๆครึ่งชั่วโมงยายอยากไปส่งเองที่ท่าเรือแต่ยายไม่ได้พูดต่อแต่ทำไมครับหลานชายซักไม่มีอะไรหรอกยายรีบปฏิเสธคนอายุ7รอบรู้ดีว่าสามารถเดินไปถึงท่าเรือได้แต่ขากลับนี่สิต้องคิดหนักคงหมดเรี่ยวแรงที่จะเดินด้วยว่ากำลังใจขาดหายมาลายลับหลานรักไปแล้วกำลังวังชาทั้งมวลคงจะหมดสิ้นลงจนกว่าเขาจะกลับมานั่นแหละยายจึงจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถประคับประคองสังขารให้อยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าคิดแล้วก็ผ่านจะร้องไห้แต่ผมรู้ว่าต้องมียายบอกมาเถิดครับผมกำลังฟังอยู่ถ้ายายไม่พูดออกมาคืนนี้ผมคงนอนไม่หลับเอ็งอยากให้ยายไปส่งหรือเปล่าทั้งอยากและไม่อยากครับหมายความว่ายังไงไหนลองขยายความหน่อยสิสงสัยยายจะแก่เกินไปแล้วกระมังถึงได้ฟังเอ็งไม่เข้าใจไม่แก่หรอกครับยายของผมยังสาวดูเหมือนว่าอายุแค่19-20เท่านั้นเขาพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อชดเชยความเศร้าในใจทำไมเองถึงไม่อยากให้ยายไปส่งคนอายุ84ถามอีกโดยไม่สนใจคำยั่วเย้าของหลานชายผมไม่อยากให้ยายลำบากครับหนทางมันไกลแล้วยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงใจจริงผมอยากให้ยายไปส่งจนถึงบางกอกแล้วอยู่กับผมที่นั่นเลยพูดอย่างที่ใจคิดเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้หนูยายเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่จะให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไม่คุ้นถ
ึงจะสุขสบายสักปานใดยายก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ที่ตำบลบางม่วงหมู่นี่แหละเองก็เหมือนกันเรียนจบแล้วก็ให้กลับมาอยู่บ้านเราอย่าไปหลงบางกอกจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนล่ะคืนทำอย่างนั้นคนเขาจะได้นินทาว่าผมเป็นวัวลืมตีนน่ะสิยายคนอย่างผมไม่มีวันลืมกำพืชตัวเองถึงจะมีปู่เป็นคุณหลวงแต่ตัวผมเกิดจากท้องไร่ท้องนาชอบกินน้ำพริกปลาร้าไปอยู่บางกอกคงจะอดกินเสียกระมังยายทำปลาร้าไว้ให้เองตั้งสองหายรับรองว่ากินไปจนกระทั่งเรียนจบก็ยังไม่หมดยายบอกด้วยว่าจัดเตรียมเสบียงไว้ให้เขาพร้อมแล้วมีทั้งปลาร้าน้ำปลาพริกแห้งหอมกระเทียมกล้วยตากส้มลิ้มมะพร้าวแก้วและน้ำอ้อยงบผมคงไม่กล้าเอาไปหรอกยายกลัวคนบางกอกเขาจะดูถูกเอาคนที่นั่นเขาไม่กินปลาร้าเหมือนคนบ้านเราหรอกเขากินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่กันหลานชายพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถ้ากลัวเขาจะดูถูกก็เอาไปหายเดียวพอเก็บไว้กินคนเดียวเวลาที่อยากถ้าอย่างนั้นผมต้องถามพ่อดูก่อนถ้าพ่อไม่อนุญาตผมก็จะไม่เอาไปดีไหมครับยายตามใจเองเถอะแล้วกันยายกลัวว่าเองจะอดเท่านั้นแหละหมูเห็ดเป็ดไก่มันก็สู้น้ำพริกปลาร้าไม่ได้หรอกหรือเองว่ายังไงผมก็เห็นด้วยกับยายแต่การที่เราจะไปอยู่กับคนอื่นก็ควรจะทำตัวให้เข้ากับเขาได้อย่างที่โบราณท่านสอนว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามจริงไหมครับคนอายุ84รู้สึกพอใจกับคำพูดของหลานแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนอกจากนี้กิริยามารยาทก็บ่งบอกว่าเป็นชาติผู้ดีไม่มีที่ติสักนิดจนเวลาพระมาบิณฑบาตยายจึงคดข้าวใส่ขันลงหินแล้วตักแกงใส่ชามหลานชายจัดลงในถาดทองเหลืองยกตามยายไปรอพระอยู่ที่หน้าบ้านใส่บาตรแล้วยายจึงขึ้นมากรวดน้ำไปให้บุพการีและเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วจากนั้นจึงมาจัดการเรื่องเสบียงกลางให้หลานชายหนุ่มน้อยตำน้ำพริกเสร็จจึงต้มผักเมื่อได้เวลาเขายกสำรับออกมาสู่ยายกินอดคิดไม่ได้ว่าคงจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้กินข้าวพร้อมกับยายที่บ้านวันพรุ่งนี้คงจะต้องกินในเรือแดงที่เขาจะโดยสารไปบางกอกเองลาญาติพี่น้องหมดทุกคนแล้วหรือไอ้หนูยายถามเมื่อกลืนข้าวคำแรกลงคอยังเหลือป้าเลี่ยมอีกคนเดียวครับอิ่มข้าวแล้วผมจะไปลาแล้วจะรีบกลับมากินข้าวกลางวันพร้อมยายวันนี้ผมจะกินข้าวกับยายทั้งสามมื้อเลยคงอีกหลายปีกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกคนพูดรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆมาจุกอยู่ที่ลำคอทำให้กลืนข้าวไม่ลงยายไม่รู้ว่าจะรอจนถึงเวลานั้นหรือเปล่าอาจตายเสียก่อนก็ได้ใครจะรู้คนอายุ7รอบระบายความอึดอัดขัดข้องใจออกมาหลานชายถึงกับน้ำตาร่วงด้วยพร้อมที่จะร้องไห้อยู่แล้วยายอย่าพูดอย่างนั้นคนมีบุญอย่างยายต้องอยู่ไปจนถึง100ปีเชื่อผมเถอะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่หรอกไอ้หนูเอ้ยอะไรอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเสียทั้งนั้นช่างหัวมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยายให้กำลังใจตัวเองหลานชายใช้มือซ้ายปาดน้ำตาแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตากินข้าวจนอิ่มผมจะไปลาป้าเลี่ยมนะครับเขาบอกยายหลังจากล้างถ้วยชามเสร็จแล้วไปเถอะระวังไอ้โทนหน่อยก็แล้วกันเห็นว่ามันดุนักดีไม่ดีเองจะถูกกัดลองมากัดผมสิจะได้เอายาเบื่อให้กินซะเลยเขาว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปหมามันก็มีชีวิตจิตใจถ้าใครเป็นมิตรกับมันมันก็เป็นมิตรด้วยแต่ถ้าใครเป็นศัตรูมันก็จำไปจนวันตายเชียวละถ้าเช่นนั้นผมจะลองผูกมิตรกับมันผมไปนะครับจะรีบมาให้ทันกินข้าวเพนกับยายเ
ื่อหนุ่มน้อยมาถึงบ้านของนางเลี่ยมสุนัขสีดำตัวโตก็วิ่งแยกเขี้ยวเข้าใส่ไอ้โทนข้าเองจำไม่ได้หรือเขาทักพลางดีดนิ้วเปาะๆให้แต่เจ้าโทนไม่ฟังเสียงด้วยจำได้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เคยเอาก้อนดินขว้างถูกหัวมันทำให้ปวดหัวไปตั้งหลายวันจึงวิ่งเข้าใส่ยังไม่ยอมหยุดยั้งหนุ่มเจริญเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งไปคว้าไม้ท่อนหนึ่งมาถือไว้ลองกัดข้าสิจะตีให้ตายเลยเขาขู่เห็นว่าไม่มีทางสู้เจ้าโทนจึงตั้งหลักเห่าอยู่ห่างๆนางเลี่ยมมองลงมาเห็นหลานชายจึงทักเอ็งหรอกหรือไอ้หนูได้ข่าวว่าจะไปเรียนที่บางกอกไม่ใช่หรือหนุ่มน้อยยกมือไหว้พี่สาวของมารดาแล้วตอบว่าครับผมกำลังจะมาลาป้าคงอีกหลายปีกว่าจะได้เจอกันพูดพลางเดินขึ้นมาบนเรือนถือไม้ท่อนนั้นขึ้นมาด้วยถ้าเช่นนั้นก็อยู่กินข้าวเพลกันก่อนประเดี๋ยวป้าจะต้มยำไก่ให้เองกินไก่ป้ามีหลายสิบตัวจะย่างให้เองไปกินบางกอกด้วยนางเลี่ยมแสดงน้ำใจไมตรีไม่ได้หรอกครับป้าผมต้องกลับไปกินกับยายอีกอย่างนึงผมไม่อยากให้พวกไก่ต้องมาตายเพราะผมกลัวจะเป็นลางไม่ดีจริงของเองป้าก็ลืมไปงั้นจะเอาปลาเกลือให้เองไปไว้กินที่บางกอกนะเจ้ามั่นมันวิดบ่อเมื่อเดือนที่แล้วป้าเลยทำปลาเกลือเก็บไว้ตากเสื้อแห้งแกร่งเลยคงเก็บไว้ได้หลายเดือนป้าอย่าลำบากเลยครับยายเตรียมเสบียงไว้ให้ผมแล้วป้ามีลูกหลานหลายคนเก็บไว้ให้พวกเขาเถอะหนุ่มน้อยพูดอย่างเกรงใจแล้วเองไม่ใช่หลานป้าหรือยังไงเอาเถอะผู้ใหญ่ก็ให้อะไรก็ต้องรับไว้ก่อนถึงจะเรียกว่าเด็กดีว่าแล้วจึงเดินเข้าไปในครัวครู่หนึ่งก็ถือปลาเกลือห่อด้วยใบตองแห้งออกมาส่งให้หลานขอบคุณครับหนุ่มน้อยยกมือไหว้ก่อนรับห่อปลาจากมือผู้เป็นป้านึกถึงข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนะใครๆก็ทำอร่อยสู้ยายเองไม่ได้สมัยป้าเด็กๆวันไหนยายทำข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งวันนั้นลูกๆท้องกลางกันเลยเดี๋ยวนี้ยายไม่ทำแล้วล่ะครับเวลาอยากกินก็ให้ผมทำให้ยายบอกว่าอร่อยกว่าที่ยายทำเสียอีกหนุ่มน้อยโอ้อวดอดไม่ได้ที่จะพูดเกินความจริงเพราะยายพูดเพียงว่าเองทำได้รสชาติเกือบเหมือนที่ยายทำเลยนะอร่อยน้อยกว่าของยายนิดเดียวเองป้ากับหลานนั่งคุยกันพักใหญ่ๆคนเป็นหลานก็เอ่ยลานางเลี่ยมหายเข้าไปในเรือนชั่วครู่แล้วออกมาพร้อมไถ่ใบย่อมสีแดงเลือดนกป้าให้เงินเองสองตำลึงเอาไว้เป็นค่าเรียนนางส่งไถ่บรรจุเงิน8บาทให้หลานชายหนุ่มน้อยยกมือไหว้อีกครั้งแล้วจึงลงจากเรือนไม่ลืมที่จะหยิบไม้ท่อนนั้นติดมือมาด้วยเดินอย่างระแวดระวังเพราะรู้ว่าเจ้าโทนจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เห็นเด็กหนุ่มถือไม้เจ้าโทนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่ส่งเสียงเห่าและวิ่งไล่ตามไปห่างๆครั้นเห็นว่าลับตาพูดเป็นป้าแล้วหนุ่มเจริญจึงลกก้มลงคว้าก้อนดินขว้างไปที่เจ้าโทนถูกที่เดิมอีกเจ้าโทนส่งเสียงร้องเอ๋งเอ๋งแล้ววิ่งเข้าบ้านมันนึกอาฆาตแค้นเคืองเด็กหนุ่มหากพูดได้มันจะพูดว่าฝากไว้ก่อนเถอะถึงทีข้าบ้างจะกัดให้เนื้อหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยเชียวจากบ้านนางเลี่ยมหนุ่มน้อยก็ตรงไปยังวัดสัทธาพิรมเพื่อกราบลาท่านสมภารตั้งใจเรียนนะพ่อหนุ่มเอาละหลวงตาจะให้ของไว้เป็นที่ระลึกท่านเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบห่อผ้าเล็กๆออกมาแก้ห่อออกแล้วส่งพระผงสี่เหลี่ยมให้เขาหนึ่งองค์เก็บรักษาไว้ให้ดีนะอย่าเอาไปให้ใครหลวงตาได้มาจากมือท่านเลยพระอะไรครับเขาถามพระสมเด็จน่ะสมเด็จโตวัดมณีชลขันธ์ท่านให้มากับมือหลวงตาเลยเองไม่เคยได้ยินชื่อท่านหรือยังไงหลวงตารู้จักท่านหรือครับก็ไม่รู้เท่าไรหรอกตอนนั้นหลวงตายังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวลานวัดบ้านหลวงตาอยู่ข้างวัดมณีชลขันธ์ตอนนั้นท่านอายุราวๆสัก60เศษๆนี่แหละ
พอเจอท่านทีไรท่านก็ควักพระออกมาจากย่ามส่งให้ท่านบอกเก็บไว้ให้ดีๆนะวันนี้เองอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่วันข้างหน้าจะมีค่ามหาศาลเชียวละท่านใจดีชอบแจกพระให้เด็กๆเด็กผู้หญิงท่านก็ให้ครับผมจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดผมเห็นจะต้องกราบลาหลวงตาละครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหลวงตาให้ศีลให้พรหนุ่มน้อยกราบ3ครั้งแล้วคลานออกมาเมื่อได้ระยะห่างพอประมาณแล้วจึงลุกขึ้นเดินตรงไปยังบันไดกุฏินางสาวจำแลงมาถึงตอนเย็นหนุ่มเจริญกำลังกินข้าวอยู่กับยายก็ไหนว่าจะมาตอนสายๆทำไมมาซิค่ำเลยข้านึกว่าอิ่มข้าวแล้วจะต้องไปตามเองซิอีกเขาตอบว่าพี่สาวก็ดีเท่าไรแล้วที่เองไม่ต้องเสียเวลาไปตามยังจะมาว่าข้าอีกพี่สาวเถียงยายไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันจึงถามขึ้นว่ากินข้าวมาหรือยังถ้ายังก็มากินพร้อมๆกันเลยเรียบร้อยแล้วจ้ะยายอิ่มข้าวแล้วฉันก็มานี่แหละหลานสาวตอบยายครับคืนนี้ผมขอนอนห้องยายนะครับจะได้ให้จำแลงมานอนห้องผมเขาขออนุญาตไหนๆก็จะจากยายไปตั้งหลายปีอยากนอนใกล้ๆยายเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กงั้นข้าจะเอาของไปเก็บละนางสาวจำแลงยกหีบวายซึ่งบรรจุผ้าเสื้อของหล่อนเข้าไปเก็บในห้องน้องชายพี่สาวหลับไปนานแล้วหากน้องชายยังคงนวดให้ยายอย่างขมักขะเม้นยายจึงอบรมบ่มนิสัยหลานเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้นะไอ้หนูอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นถ้าลูกท่านโตๆกันแล้วผมจะปั้นให้ใครเล่นล่ะยายหนุ่มน้อยแซงสงสัยยายหมายถึงว่าให้เป็นคนไม่ดูดายท่านมีงานอะไรก็ช่วยท่านอย่าขี้เกียจขี้คร้านคนขยันอยู่ที่ไหนก็เจริญงั้นผมไม่ต้องขยันก็ได้เพราะถึงยังไงก็ต้องเจริญอยู่แล้วไม่เช่นนั้นคงไม่ชื่อเจริญหลานชายอดยั่วเสียมิได้เขาไม่อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงด้วยว่าไม่อยากจากยายไปเองมันก็เป็นเสียอย่างนี้ยายว่ามิได้นึกโกรธเคืองแต่ประการใดเพราะรู้นิสัยคนเป็นหลานมาช้านานแล้วเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องใช้จ่ายให้ระมัดระวังนะอะไรไม่สมควรซื้อก็อย่าไปซื้ออยู่กับผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เขารักเขาเมตตาอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่เด็กคนไหนอยู่ว่างห่างผู้ใหญ่เป็นต้องเสียคนแล้วถ้าเองอยากจะร่ำรวยก็ให้ท่องคาถานี้ไว้คาถาอะไรครับยายได้มาจากหลวงพ่อช้างหรือเปล่าคาถาของยายเองถึงจะไม่ได้มาจากพระแต่ก็รับรองว่าครั้งถ้าเองนำไปปฏิบัติจะเอาไหมล่ะคาถาของยายน่ะเอาครับผมต้องไปเอาสมุดมาจดหรือเปล่าไม่ต้องจดท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวนี้แหละฟังนะคาถาของยายมีว่าอย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่ามีเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเมื่อยายพูดจบหลานชายก็จำได้อย่างแม่นยำยายสอนต่อไปอีกว่าคนที่จะเจริญในหน้าที่การงานเขาต้องเอาใจเจ้านายให้ถือคติยืนลุกยืนรับยืนคำนับผู้บังคับบัญชาปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอนนี่ยายสอนเผื่อไว้นะเป็นยังไงครับยายมือเป็นหงอนน่ะหลานชายไม่เข้าใจไหว้สิเจอใครก็ไหว้เขาจะอายุอ่อนกว่าหรือแก่กว่าก็ไหว้เขาไว้ก่อนอย่าไปเย่อหยิ่งจองหองคนเขาจะเกลียดเอาคนอ่อนน้อมถ่อมตนใครเห็นใครก็รักจำไว้นะหลานยายเทศนาต่อไปอีกยืดยาวแล้วจึงเงียบเสียงลงหลานชายคิดว่ายายหลับแท้จริงแล้วยายแอบร้องไห้ยายหลับแล้วหรือครับหนุ่มน้อยถามครั้นไม่มีเสียงตอบเขาจึงถือโอกาสขอขมาลาโทษยายด้วยการคลานไปทางปลายเตียงกราบที่เท้ายาย3ครั้งพูดเบาๆว่ายายครับ
ผมเคยล่วงเกินยายทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นต้นว่าขโมยเงินยายโกหกยายและคิดไม่ดีกับยายโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถิดแล้วกราบอีก3ครั้งคนที่กำลังนอนร้องไห้นึกขำจึงทำทีเป็นละเมอด้วยการพูดลอยๆขึ้นว่าตบหัวกลางศาลาขอขมาที่บ้านหนุ่มน้อยสะดุ้งรู้ได้ในทันทีว่ายายแกล้งทำเป็นละเมอนึกว่าหลับไปแล้วที่แท้ก็แอบฟังเขาอยู่ในที่สุดยายก็รู้ความลับของเขาจนได้